นี่ออกเมืองนครพนมยังกี่คนยัง4 คนเมื่อเช้าเมืองนครก็มานะเมืองนครมันแพงก็ได้ยินนี่โยมจากมันแพงมาเมื่อเช้านี่นะเขาพูดมีพระท่านเป็นหมอนวดเรียนมาจากหมอจีนหมอจีนที่ไหนก็ไม่รู้หรอกก็คงจะเป็นหมออะไรหมอจีตรงมาการเรียนเป็นหมอนวดไม่ใช่เรียนเป็นแต่ขั้นเรียนเป็นแต่นวดบางคนเอาตะแรงเขาว่าแรงไหลเอาแรงสุดสุดบางทีว่าอะไรสรุปแล้วนักนักนวดต้องภาวนาไปด้วยนักนวดต้องภาวนาภาวนามีสติทุกขณะทุกขณะทุกขณะจึงจะเป็นหมอนวดที่นวดแล้วสบายหมอนวดที่ไม่ภาวนาเกินคัดขาดเกินก็เกินขาดก็ขาดดีกว่าการภาวนาจึงมีความจำเป็นทำอะไรต้องมีสมาธิในการทำของเขานั้นการงานการงานนั้นยิ่งเป็นการงานที่เรียบร้อยรู้สึกว่าจะถึงต้องถึงไม่ต่ำ6 เดือนนะมั้งอันนี้ค่อยให้เอาข้าวสารใส่ถุงถุงละ4 กิโล 4 กิโลรู้สึก150เมื่อ53เมื่อกระทุงละ3 กิโล3 กิโลเลยสัก500ได้สัก500ถุงมีเวลามีเวลาก็จะไปหาแจกวันนี้ก็มีคนมาขอเข้าอยู่นะเราพยายามที่จะหลีกถ้าหากว่าใครมาได้ไปใครมาได้ไปมากันไม่รู้วันหนึ่งกินหมื่นเข้ามาก็ยากก็บอกเขาไม่ต้องมาถ้าหากเขาทำอะไรจะไปเอาไปแจกให้ทางนี้คิดดูนะทุกข์แท้ๆนี่ทุกข์เพราะปากเพราะท้องไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่เฉพาะคนหรือมนุษย์ทั้งนั้นทุกข์หมดสัตว์ทุกชนิดอย่างยกโยงเดินจ้ะเดินย่ำตอกตอกตอกหาคุยนั่นหาจิตนี่จิตอะไรต่ออะไรอะไรที่จะเป็นอาหารก็กินอะไรมันรู้สึกจะไม่เป็นอาหารก็ทิ้งไปทำไมเราคิดว่าไม่ว่าสัตว์ชนิดใดเกิดมาทุกข์ทั้งนั้น
ทุกข์ในการให้อยู่ให้กินเรากินแล้วไม่ใช่แล้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มาต้องหากินมั่งหากินเลยจะหากินไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์อื่นๆหากินไม่ได้ก็ต้องหิวหากินไม่ได้ก็ต้องอดอดได้ก็อดไปอดไม่ได้ก็ตายแต่เขาก็จะเยียวยากันอยู่นะตัวนี้ตัวหนึ่งหาอยู่หากินไม่ได้หมู่เพื่อนหรือครอบครัวเขาเนี่ยละก็จะไปหานะอันนี้มาฝากคงจะมีก็ยังกล้าแต่สมัยก่อนไม่ต่ำ40ปีมาแล้วกาตัวหนึ่งถูกลูกหน้าแต่ก่อนกาในวัดเยอะถูกลูกหน้าลูกหน้าก็เหมือนกับลูกธนูลูกศรนะลูกหน้าติดฝังอยู่ในตัวกานั้นไอ้ตัวหนึ่งมันพยายามจะดึงออกวิธีดึงออกมันก็ขึ้นเหยียบบนไอ้ตัวกาแล้วก็เอาปากคาบดึงลูกศรนั่งปุกหน้าดึงก็ดึงยากอาจจะเข้าลึกขึ้นมาไอ้ตาตัวที่มันถูกไอ้ลูกไอ้หนามมันก็เจ็บมันก็ร้องข้า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 เราอยู่ข้างบนนี่เอาไว้กลางทำไมมันร้องผิดปกติไปดูรู้ถ้าทำไม่ดูตามันช่วยอันดึงเลยลูกหน้าออกบินขึ้นไปนะต่างตัวต่างบินพยายามที่จะดึงออกก็ไม่เห็นท่านดึงออกได้หรือเปล่าก็ไม่เห็นพระเนรลงมาก็บินหนีกันไปนี่เขาก็เยียวยาให้กันตาเขาก็จะมีหมอของเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นหมอโดยลักษณะพยายามที่จะเอาลูกหน้าออกนี่ก็เป็นหมอแล้วเขาก็มีความสามารถในระดับกาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีเพื่อนหรือในครอบครัวนั้นตัวจะหากินไม่ได้เขาก็คงจะไปหามาฝากกันแต่รู้สึกว่าน้ำนี่รู้สึกจะยากสักหน่อยนะแต่วิธีการของเขาคงจะคงอย่างนี้อาจจะดื่มออกมาเยอะดื่มมาเยอะๆแล้วก็มาสำรอกออกให้อัดคงจะเป็นลักษณะนั้นสำรอกออกให้หรือว่าจะใช้ได้ว่าจะเอาปากเขาไปนิดไปนี้ก็จะออกใส่ปากให้วิธีการของเขาก็คงอย่างนี้สรุปแล้วเรื่องปากเรื่องท้องนี่ทุกข์มากสัตว์ทั้งหมดในโลกจะสัตว์ชนิดใดใดมีปากและมีท้องทุกข์เพราะปากเพราะท้องทั้งนั้นต้นไม้เขาก็เป็นทุกข์ถึงเขาไม่มีปากไม่มีท้องแต่ความต้องการอาหารของเขามีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่เขาไม่ใช่เขาอยู่เฉยๆ
ขาก็ยังมีพยายามที่จะซอกซอนรากตรงไหนได้มีอาหารตรงไหนมีอาหารซ่อนไปซ่อนไปไปสัมผัสไปดูซึมที่จะเป็นสารอาหารเอามาบำเอามาเราเลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงหน้าเลี้ยงลำต้นเลี้ยงกันเลี้ยงกับพี่เลี้ยงเปลือกเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงหมากเลี้ยงผลนี่ก็ไม่ใช่งานเราสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นทำไมสังขารสังขารที่ไม่มีจิตมีใจก็เป็นทุกข์เราดูนกยุงย่ำตอก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 ไม่อยู่เลยครับวันนี้เห็นเดินทางไปทางนู้นเดินไปทางครัวนี่นะมาเดินไปดูเห็นมันเดินไปทางครัวนู้นเดินดุมดุมดุมเออนี่เขาคงจะมาเยี่ยมเพื่อนคงจะคิดถึงกันตกเขียวไปหางก็เริ่มจะงอกงอกออกมาแล้วระหว่างนั้นนกยุงกลายเป็นนกยุงหอมด้วยมันหล่นเองเปลี่ยนหอมจึงมันเป็นนกยุงก็ทุกทุกข้อหางหางความมันจะงอกมามันก็ต้องมีอาหารในเมื่อหางมันยาวหางมันมากมันก็ต้องใช้อาหารมากก็ต้องเป็นทุกข์เหนื่อยเพราะหางที่จะงอกก็ต้องอาหารงอกออกไปแล้วก็ต้องมีอาหารไปเราเลี้ยงมันคิดแล้วก็โอ้ยในโลกอันนี้มันสารพัดทุกข์สารพัดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจริงเทศนาโปรดเวนัยยสัตว์ให้พ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่ความตายพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องพูดถึงในเมื่อไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรไปแก่จะเอาอะไรไปตายธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนเพื่อโปรดเวนัยสัตว์ให้พ้นจากความเกิดเพราะความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความเกิดเป็นเหตุเราไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเกิดได้ชอบใจอะไรเกิดได้ชอบใจอะไรเกิดได้ดีใจดีใจว่าเกิดอะไรเกิดก็ไปยึดพอใจไปยึดติดอะไรเกิดก็ไปพอใจไปยึดติดสิ่งที่เกิดไม่พอใจก็ไปยึดติดก็เพราะมันเคยชินกับการไปยึดของเกิดนั้นมันเคยชินกับไปยึดของเกิดก็เพราะมันหลงว่าของเกิดอันนั้นเป็นเรานะของเกิดอันนั้นเป็นเราของเกิดอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเกิดอันนั้นเป็นจิตเป็นใจนี่จึงมีความสงบจึงมีความจำเป็นที่จะเอาความสงบนั้นมาพิจารณาให้เห็นชัดสิ่งที่เกิดทั้งหมดดับทั้งหมดสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะดับไปทั้งหมดในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดมาเพื่อดับ
ในเมื่อเกิดมาเพื่อดับแล้วแล้วจะมีอะไรไปเราเพราะเขาเกิดมาเพื่อดับเกิดมาเพื่อดับแล้วสิ่งที่เกิดมาเพื่อดับไม่มีอะไรไปเราเมื่อมาเห็นว่าไม่มีอะไรไปเราใจของเราก็ไม่ไปยึดสิ่งที่เกิดนั้นธรรมชาติเขาเกิดธรรมชาติเขาเกิดธรรมชาติเขาเกิดธรรมชาติเขาดับอย่างที่เหมือนกับฟองน้ำอุปนัยฟองน้ำที่เกิดแล้วก็เป็นฟองแล้วก็สลายไปเกิดเป็นฟองแล้วก็สลายไปเกิดทลายก็สลายไปเท่าจำนวนที่เกิดนะความคิดทั้งหมดก็เช่นเดียวกันความคิดทั้งหมดก็เช่นเดียวกันจะเกิดเดือดจำนวนเท่าไหร่คิดเรื่องอะไรคิดดีขนาดไหนคิดร้ายขนาดไหนก็คือของเกิดมาดับในเมื่อความคิดทั้งหมดเป็นของเกิดมาดับแล้วเราก็จะไม่ไปยึดติดความคิดที่เกิดมาและดับไปนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเราเป็นเขาว่าเป็นเราเป็นเขาสักตาว่าเป็นของเกิดมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นในเมื่อกระทบไปเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาดับเราจะไปยึดยังไงก็ไม่ได้ผลจะไปยึดยังไงมันของเกิดมาดับเขาก็ดับต้องดับประโยชน์ของการยึดไม่ได้เลยใจที่เคยยึดใจที่เคยติดใจที่เคยเป็นนักยึดนักติดก็เป็นก็กลายเป็นใจที่ปล่อยวางได้เป็นนักปล่อยนักตัดนักปล่อยนักวางความสงบจึงมีความจำเป็นจึงมีความสำคัญความสังขารทั้งหลายเป็นของกระดับสังขารทั้งหลายมีตัวต้นถ้าหากว่าความสงบไม่พอจะชัดจะรู้ชัดเห็นชัดสภาพที่เกิดมาแล้วดับไปชัดไม่ได้รู้ตามที่คิดรู้ตามที่ได้ยินได้ฟังไม่รู้เพราะใจเขาไปรู้ไปเห็นถ้าไม่ใช่ของจริงนะรู้ยังไงมันก็มียอมละรู้ยังไงมันก็ไม่ยอมปล่อยวางให้จึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นถ้าแบบความสงบไม่สงบใครความสงบต้องมีสติไม่ใช่สงบมันจะทำให้เพราะว่ารู้สึกตัวขึ้นมาเนาะเหมือนกับฝันมันก็เหมือนหลับไม่ได้ใจต่างอะไรกันถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ความสงบสงบอย่างนั้นเป็นโมหะสงบอย่างนั้นเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องหรือเรียกว่าจะมิจฉาสมาธิก็ไม่ถูกสงบอย่างมีสติต้องสงบอย่างที่อาศัยการพิจารณาการพิจารณาใช่ไหมเจสาโรมานาคาทันตาตัวจบพิจารณาเลยไปทำท่านสักอย่างนี้ละเหมือนกับการทำไร่ทำนาทำตรงไหนก็ทำในแผ่นดินทำตรงไหนก็ทำในแผ่นดินทำตรงไหนก็ทำในแผ่นดินแต่ประโยชน์อันเกิดจากขุดคุ้ยในแผ่นดินนั้นได้รับประทานอาหารเป็นทุกวั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 นได้ประโยชน์อันเกิดจากการขุดคุ้ยในแผ่นดินนั้นมายังอัตภาพให้เจริญเติบโตการพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องอาศัยการพิจารณาสำคัญท่านทำศึกษาของอย่างอย่าไปคิดว่าพิจารณาแล้วอย่าไปคิดว่าพิจารณามามากแล้วพิจารณามาหลายครั้งแล้วไม่เห็นได้อะไรนี่ก็พิจารณายังไม่ทันได้มันก็ไม่ได้ถ้าหากพิจารณาถึงจุดที่จะได้มันหักได้ยังไงได้อันนี้เจ้าของผู้พิจารณาแยกทายชัดตามความเป็นจริงจะรู้ว่าได้อันนั้นคำว่าได้หมายความว่าอะไรเดินกับพิจารณาขาของเราเดินเดินกับขาของเราเดินนั่งกับพิจารณาขาเรานั่งตัวของเราก็นั่งศีรษะของเราก็นั่งเดินขาเราก็เดินตัวเราก็เดินศ
ีรษะของเราก็เดินที่เขาเดินไปไม่เขาไม่ตรงไหนไม่รู้ว่าเจ้าของเดินผมรู้ไหมว่าผมเดินขนรู้ไหมว่าขนเดินกระดูกรู้ไหมว่ากระดูกเดินแข้งขารู้ไหมว่ากระดูกแข้งขาเดินนั่งก็เช่นเดียวกันนอนก็เช่นเดียวกันอะไรต่ออะไรไม่รู้เพราะของเหล่านี้เขาเกิดมาแล้วเขาแก่เกิดมาเขาตายเขาไม่รู้เรื่องอะไรในเมื่อเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราจะเอาของเหล่านี้เป็นตัวตนของเราหรือมันถูกต้องมันยุติธรรมแก่เราไหมมันถูกต้องควรแก่การที่เราจะไปยึดถือไหมมันหากมีช่องมีทางที่ช่องทางมีทั้งหมดที่จะติดตะเกียบตะกายเข้าหาความปล่อยวางชัดตามความเป็นจริงนี่ปล่อยวางวางทิ้งเหมือนกับเรายกของหนักๆทิ้งโคมลงไปเลยนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนกับเราก็หยิบอะไรมาหยิบฟืนหยิบไฟเนี่ยปล่อยทิ้งไปเลยนั่นน่ะไม่อยากถึงโอ้หยิบฟืนหยิบไฟหยิบฟืนมันไม่มือหยิบของหนักยกไม่ไหวนะเนี่ยมันหนักจะทิ้งโคมไปนั่นทิ้งลงไปแล้วนี่ไม่จะทิ้งเฉพาะร่างกายของเราที่เดินอยู่ไม่ทิ้งเฉพาะร่างกายของเราที่นั่งอยู่ไม่จะทิ้งเฉพาะร่างกายของเราที่เป็นร่างกายของเรานี่โลกธาตุเหมือนกันหมดเพราะโลกธาตุก็เป็นของเกิดมาตายเหมือนกันทิ้งหมดจิตจะปรากฏเด่นชัดนี่จึงเรียกว่าความสงบสงบอย่างมีสติสงบอย่างมีสติเอาจิตที่สงบอย่างมีสติประกอบด้วยสติสมบูรณ์อันนี้เอาไปพิจารณาพิจารณาชัดตันอีกพิจารณาสภาพจิตพิจารณาสภาพจิตคำว่าจิตสงบจิตสงบมันยังมีอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรสังขารที่เป็นส่วนละเอียดสังขารที่เป็นส่วนละเอียดสังขารที่เขาเกิดดับสังขารที่เขาเกิดดับก็เกิดดับเขายังมีอยู่ในนั้นอีกต้องอาศัยความสงบถ้าหากว่าความสงบมันพอนี่ส่วนละเอียดนี่เราไม่เห็นเขาดอกตาของเรามันยาวเห็นไปเห็นของยาวถ้าหากว่าของละเอียดนี่ต้องใช้แว่นขยายมาส่องดูจึงเห็นแว่นขยายเพื่ออะไรใจที่ซ้อนใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นธรรมเหมือนกับแว่นขยายตาของเรามองไม่เห็นแต่ใจของเรามองเห็นได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความเพียรความพยายามให้มีความเพียรความพยายามเอาเราให้ยิ่งเอาเราให้ยิ่งเอาเราให้ยิ่งอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นไอ้ความฟุ้งซ่านของเรามันชอบไปสนใจเรื่องอื่นเรื่องอันนั้นเรื่องอันนั้นเรื่องคนนั้นเรื่องคนโน้นอะไรต่ออะไรไม่ได้เรื่องขี้หมูขี้หมาขี้หมูขี้หมาอะไรนี่ลาภสักการะอย่างนั้นลาภสักการะอย่างนี้ทศฐานมานาศักดิ์อย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันไปนั้นอันนั้นเขาเอามาถวายอันนั้นเขาเอามาถวายอันนั้นเขามาถวายเป็นของดีเป็นของดีมาเป็นของดีมากนั่นแหละมันเรื่องของความฟุ้งซ่านแล้วอะไรที่จะเรื่องสกปรกมันไปหาเก็บเอาไว้หมดพอใจสกปรกของสกปรกมันไปหาเก็บเอามากใจสะอาดไปเป็นอย่างนั้นใจเป็นธรรมนี่เลือกแต่ของสะอาดเลือกแต่ของประสาทของสกปรกในหิไม่เอาดอกสกปรกต้องระวังต้องพยายามที่จะทำใจของเราให้สะอาดเป็นธรรมขึ้นมาพยายามทำใจของเราให้สงบเป็นธรรมขึ้นมาแล้วสิ่งไม่สะอาดสิ่งสกปรกนี่เราจะมองออกเองถ้าหากว่าใจคนอื่นบอกคนอื่นบอกใจสกปรกมันตาคู่ตาบอดคู่หนวกมันไม่รู้เรื่องหรอกถ้า
รมทั้งก้อนธรรมทั้งแท่งอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้พระเถระท่านหนึ่งเดินจงกรมอยู่พิจารณาโครงกระดูกได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นนิทานนกแขกเต้าภาวนาอธิอธิอธิเห็นร่างกายของนกแขกเห็นแน่ร่างกายของเจ้าของของตนที่เป็นนกแขกเต้านั้นเป็นกระดูกไปทั้งร่างกายนี่ไปเกิดในพรหมโลกนั้นเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทั้งนั้นสวรรค์ก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญชั้นพรหมก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญวิมุตติหลุดพ้นก็เกิดจากการบำเพ็ญให้พากันตั้งใจบำเพ็ญให้ยิ่งข้อปฏิบัติหลักการที่จะประพฤติหลักการที่จะเอามาพิจารณาเป็นแนวทางไม่ต้องไปหาที่ไหนเดินไปอยู่กับเราศีรษะอยู่กับเราร่างกายอยู่กับเรากระดูกทุกชิ้นอยู่กับเราฟันทุกซี่อยู่กับเราผมทุกเส้นอยู่กับเราตรงไหนอยู่กับเราหมดขณะเดินนั้นนั่งตรงไหนทำทุกชิ้นที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสอยู่กับเราทุกขณะอยู่คันตรงไหนขณะใดเอาใจของเราขุดคุ้ยธรรมที่มีอยู่เดียวเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับธรรมที่มีอยู่ในเราเหมือนกับหินอยู่ตรงไหนถูอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนฝนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนรัดอยู่ตรงนั้นนี่ในที่สุดมีดของเราก็ขาวสะอาดและมีดของเราก็คงจิตของเราก็เช่นเดียวกันจะสะอาดจะขาวจะคงก็ขึ้นอยู่กับการรับการฝนการรับการฝนหยุดต่อจึงจะเบื่อนมีสนิมหนาขนาดไหนก็ช่างความเพียรความพยายามที่จะรับความพยายามที่จะถูจะฝนมีอยู่ทุกขณะในที่สุดก็ต้องเป็นมีดที่ไร้สนิมเป็นมีดที่คมคมจนกระทั่งมองไม่เห็นคมยังมองเห็นคมอยู่ยังไม่ได้ต้องมองไม่เห็นคมของเรานี่ทำได้ทั้งนั้นในเมื่อความเพียรความพยายามพอนั่งอยู่ตรงไหนธรรมที่จะกำจัดกิเลสมีอยู่กับเราเดินไปที่ไหนธรรมที่จะกำจัดกิเลสก็เดินไปกับเราใครหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันหมู่ตาเห็นอันนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอนิจจ์สิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของเกิดเป็นของแก่ของตายสิ่งเหล่านั้นก็เป็นดินเป็นก้อนดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธรรมที่จะทำลายสกายทิฏฐิเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสนี่ที่ยึดว่าของเกิดมาตายเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนั้นจึงต้องตื่นอยู่ด้วยการตื่นอยู่ด้วยการศึกษาอยู่ด้วยการเรียนรู้และอยู่ด้วยทำความอยู่ด้วยความสงบของใจใจของเราสงบใจของเราสงบอะไรมาเกี่ยวข้องมันมองเห็นมันรู้ใจของเราสงบอยู่อะไรมาสัมผัสใจของเรามันรู้รู้ว่าอันนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมหรือสิ่งนั้นเป็นในข้าศึกรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอาหารหรือสิ่งนั้นเป็นยาพิษกันมันมองรู้ถ้าหากใจของเราไม่สงบมองไม่รู้ดอกและที่สนใจก็คือยาพิษอะไรเป็นยาพิษนี่ตื่นมาตาใสเหมือนตาแมวสิ่งใดเป็นยาพิษอ่ะต
าใสมันตาแมวเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเดินบิณฑบาตให้ปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะเดินไปขณะเดินกลับพูดอยู่อย่างนี้พูดจนโทษจะว่าทุกครั้งแต่ถ้าหากเอาฟังเอาหูฟังมันก็ได้ยินแสดงถึงความไม่สำรวมออกมาให้เห็นออกมาให้ได้ยินทุกครั้งเหมือนกันนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่เบื่อเจ้าของกันบ้างเหรอที่พูดกันฟังกันแลกเป็นคนทำเป็นคนตาบอดทำเป็นคนหุ่นหนูหุ่นหนวกไม่เบื่อเจ้าของกันบ้างเหรออะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรสกปรกนะรู้กันพลอยแล้วมันน่าจะเบื่อกันบ้างเบื่อสิ่งที่สกปรกที่เจ้าของมีเจ้าของเป็นที่จริงที่มีถูกต้องที่เจ้าของมีเจ้าของเป็นนั้นมันก็น่าจะเบื่อกันบ้างเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่เบื่อนะไม่เบื่อสิ่งที่ไม่ได้เรื่องไอ้สิ่งที่ได้เรื่องสิ่งได้เรื่องกลายเป็นไม่ใครจะสนใจเท่าที่ควรถ้าหากว่าสนใจสิ่งที่เรื่องสิ่งที่สนใจสิ่งที่เรื่องไอ้สิ่งที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันมีดอกมันก็สิ่งที่ไม่เรื่องมันก็สนใจก็หมดก็คูดในเมื่อเรามีทองคำเต็มกระเป๋าเราจะเป็นสนใจหมดคูดหรอเดี๋ยวนี้กระเป๋ามันว่างเห็นหมดคูดก็จะเกียจตะกายตะคุบเอาเพื่อมายัดใส่กระเป๋ายัดใส่หัวใจเตือนเจ้าของสอนเจ้าของถ้าก็ไม่เตือนเจ้าของไม่สอนเจ้าของนั่นน่ะกิเลสมันจะจูงจบของเราไปเราจะพอใจในการที่กิเลสมันจูงไปด้วยเดินยงกลมทุกครั้งตั้งเป้าไว้เดี๋ยวนี้ใจของเรายังยึดติดอะไรอยู่ใจของเรายึดติดอะไรใจของเรามีอะไรค้างๆเป็นอารมณ์เราตั้งเป้าไว้อันเราจะเดินยังคงแก้อันนี้ให้หลุดแก้อันนี้ให้ได้ถ้าหากว่าแก้อันนี้ไม่ได้เราจะไม่หลุดจากการเดินยังคงตั้งใจไว้แล้วก็ตั้งใจเด้อไม่ต้องไปพูดกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเวลาเพื่อจะแก้ได้นะมันไม่ได้ยากเลยเวลาที่มันยังสับสนยังสับสนอยู่นั่นโอ้โหมองไม่ทางมองเห็นทางออกในเมื่อเห็นทางออกแล้วไปตามทางออกนั้นทะลุปุโปงไปหมดขึ้นอยู่กับความเพียรมีความเพียรแล้วมีทางออกทั้งนั้นถ้าว่าไม่มีความเพียรเจอแต่ทางตันมองไม่เห็นทางออกความสัตย์ความจริงจึงมีความจำเป็นความเพียรความพยายามจึงมีความจำเป็นความอดความทนก็จึงมีความจำเป็นพากันเพียรพากันพยายามพากันขวนขวายพากันตะเกียกตะกายให้ถ้าเราไม่เพียรเราไม่พยายามเราไม่ตะเกียกตะกายเราไม่ตะเกียกตะกายไม่ตะเกียกตะกายมันมีจะไหลสู่ที่ต่ำใจของเราเหมือนน้ำเปรียบไม่ผิดเลยต่ำสุดๆอยู่ตรงไหนมันไปตรงนั้นน้ำก็สามารถที่จะผันให้สูงขึ้นไปได้ในเมื่อมีพลังงานจิตของเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อจิตของเรามีพลังและพลังนั้นสามารถที่จะดึงจิตของเราไหลสู่ที่สูงได้ทางไกลจากจุดที่ต่ำห่างไกลจากจุดที่ต่ำขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับขึ้นไปขึ้นทีเดียวจึงว่าให้มีความเพียรมีความพยายามตะเกียกตะกายทุกขณะ
ชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่มีค่าอย่างยิ่งชีวิตการบวชของเราจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าหากว่าย่อหย่อนแล้วไม่มีความตั้งอกตั้งใจจริงจังชีวิตการบวชของเรานี้จะเป็นหมันศรัทธาที่เคยมีศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาที่มีอยู่นั้นนับวันที่จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนักเข้าเลยไม่สนใจทำไม่สนใจในการที่จะเดินโยกมนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาหมดอะไรตายอยากในการที่จะประกอบกับความเพียรให้พ้นจากกองกิเลสตัณหานี้ไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจแต่หากว่ามีความเพียรความพยายามนี่กำลังมีแต่ที่จะหนุนเข้ามามีแต่จะหนุนเข้ามาเพราะผลของความเพียรความพยายามนั้นเกิดให้รู้เกิดให้เห็นเกิดให้เห็นนี่มันท่าทางอยู่ตลอดมรรคผลพระนิพพานนี่เหมือนก็อยู่ใกล้ๆในเมื่อเหมือนก็อยู่ใกล้แล้วจะไม่รีบไปมีนะถ้าหากว่าย่อหย่อนแล้วก็มองไม่เห็นดอกแล้วในที่สุดก็ท้อแท้ชีวิตการบวชก็เป็นหมันไปนั่งภาวนาต้องอดทนมันไม่ทันถึงอดถึงทนก็มีนะนั่งจักเลยพอเรียกว่าพอได้นั่งแล้วนั่งกระมูมือยังนั่งอยู่เดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวก็ไปละไม่รู้จะมาบวชเพื่ออะไรกันลกวัดไม่เป็นการเสริมสร้างพระศาสนาความจะไม่เป็นการเสริมสร้างพระศาสนาลกวัดไม่มีเป็นการไม่มีที่จะเสริมสร้างพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ให้เจริญก้าวหน้าที่พูดอย่างนี้นี่พูดให้เข้าใจจะได้จริงจังในการพัฒนาเจ้าของกันตาบอดหูหนวกมองไม่เห็นธรรมอย่างที่มีพระระดับผู้ใหญ่องค์หนึ่งมาพูดมองเห็นธรรมที่จะมากำจัดกิเลสนี้มองหายากเหลือเกินนะทำไมมองหายากก็เพราะใจตัวนั้นไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสเสียแล้วจะไปมองเห็นอะไรจะมองเห็นธรรมที่ไหนถ้าใจเป็นใจพร้อมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสแล้วธรรมเป็นโลกธาตุคำพูดของนี่มันก็เถือนใจเราทีเดียวทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมท่านจึงพูดอย่างนี้ก็รู้แล้วท่านก็มองไม่เห็นนะเอ็มโลกธาตุทำที่จะเป็นธรรมกำจัดยิ่งตรงไหนมีความเกิดตรงไหนมีความแก่ตรงนั้นตรงไหนมีความตายตรงนั้นแหละคือธรรมที่จะกำจัดกิเลสความเกิดความแก่ความตายทุกหย่อมหญ้าเต็มไปหมดจนจะเหม็นจนกระทั่งไม่มีที่จะเกิดที่จะหลับจะนอนกันแล้วนี่มองไม่เห็นธรรมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็คือธรรมแน่วแน่อยู่ในที่นี้ความฟุ้งซ่านนี้
แน่วแน่อยู่ในทีนี้ลมก็สักแต่ลมไม่ใช่เราที่เขาลมก็สักแต่ว่าลมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนในลมนี้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจังกำจัดกิเลสตั้งกำลังจิตของเราที่เขาไปรู้ไปเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปรู้ไปเห็นจึงความสงบจึงมีความจำเป็นต้องพยายามให้สงบให้ได้พยายามสงบให้ได้พยายามสงบให้ได้อย่าไปรีบเดี๋ยวก็จะทำความสงบเดี๋ยวก็อยากพิจารณาอยากให้เกิดปัญญาเดี๋ยวก็จะทำความสงบเดี๋ยวก็จะพิจารณาเกิดปัญญาเวลาจะสงบต้องให้สงบให้ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เอามันให้ได้ต้องอย่างนั้นอุบายของการทำจิตให้สงบจะคิดจะค้นอันนั้นเป็นอุบายจะคิดจะค้นอันนั้นคืออุบายหรือการที่จะรู้เป็นบริกรรมภาวนาก็ได้เพื่อให้จิตของเรายังเข้าความสงบยังเข้าสู่ความสงบเป็นอุบายทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจนี่ก็สัมมาสังคัปปะดำริในการที่จะออกจะกลับมองหาช่องทางมองหาช่องหาทางมองทุกขณะที่จะหลุดออกจากสิ่งที่เราติดไปยินดีนั่นจึงท่านผู้ที่พ้นจากโลกได้นี่ท่านทำกันจริงๆจังๆนะไม่ใช่ลักษณะรูปมันหน้าปะจมูกรูปๆคำๆทำเล่นๆลองๆในที่ถูกก็ไม่ทำซะเลยศาสนามันก็กลายเป็นของที่ไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดทุกข์ไม่เป็นธรรมธรรมที่จะกำจัดทุกข์ได้จริงคำสอนพุทธเจ้าศาสนาไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดทุกข์ได้จริงทำไมจึงพูดอย่างนี้ทำไมจึงเห็นอย่างนี้เพราะเราก็บวชแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วทุกข์มันไม่เห็นจะลดลงไปมีแต่เพิ่มขึ้นนะในที่สุดธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าเป็นธรรมครึ่งกับใจกำจัดทุกข์ได้จริงอันนั่นสัตว์แต่ว่าพูดความคำพูดเฉยไม่เป็นไม่มีความจริงในคำพูดการพูดนั้นก็ทำแล้วมันเห็นนี่คนตาบอดหาต้นไม้โดนชนต้นไม้มันก็ไม่เห็นใช่ไหมหูหนวกก็เหมือนกันดังขนาดไหนมันก็คนหูหนวกมันไม่ได้ยินใจที่มืดด้วยอำนาจของกิเลสมันคุมเอาไว้นั่นน่ะทำเต็มโลกธาตุไม่เห็นทำเต็มโลกธาตุก็ไม่ดีในที่สุดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นธรรมครึ่งกำจัดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้จริงกลายเป็นเห็นว่าสักแต่ว่าคำพูดกันไม่เป็นธรรมไม่สามารถเป็นธรรมครึ่งกำจัดกับกำจัดทุกข์ได้จริงนะก็มาเห็นนี่อย่างนี้ทำไมจึงเห็นอย่างนี้ก็เพราะทำมาแล้วมันทุกข์ก็คือยังไม่เห็นจะหมดไปสิ้นไปราคะกินาโทสะกินาโมโมหะกินาก็ไม่เห็นจะลดน้อยนั่นอ้าวเนี่ยทำลายเราเข้าใจไหมทำลายเราเองศรัทธาที่มีอยู่ในเราศรัทธาธรรมที่มีอยู่ในเราในเรานี่หมดไปความภาคความเพียรที่มีอยู่ในเราก็หมดไปฉันทะนี่ที่มีอยู่ในเราก็หมดไปในที่สุดก็กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเท่านั้นทำไมเป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้เราเป็นเหตุย่อหย่อนประหลาดก็อย่างพูดอยู่เสมอเยปมตายะท่ามตะคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วตายจริงๆคนตายทำประโยชน์อะไรไม่ได้คนตายมองอะไรไม่เห็นมีตาเหมือนกัน
จะมองไม่เห็นมีหูเหมือนกันไม่ได้ยินมีตาเหมือนกันไม่เห็นอะไรสักอย่างจึงพากันตั้งอกตั้งใจพากันเพียรพากันพยายามให้ยิ่งแล้วอย่าทำกันลักษณะที่เรียกออกไฟไหม้ร้านยากไฟไหม้ร้านยากยาคาโยตาแห้งแล้วเอาไปไว้บนร้านไฟไหม้วู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 หมดเท่าฐานก็ไม่มีประเดี๋ยวหมดไม่ได้เรื่องเข้าก็ไม่สุกซ้ำให้ทำเหมือนไฟไม่แก่ไม่ร้อนไม่ละอุไม่ร้อนไม่ละอุอยู่อย่างนั้นความเพียรให้สม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเผาทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์สัญญาใดๆอารมณ์สัญญาใดๆกามกิเลสตัณหาประเภทใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไฟเผาหมดไฟคืออะไรไฟคือความร้อนร้อนเพราะสติธรรมร้อนคือปัญญาธรรมทำความเพียรทำเหมือนกับไฟไม่แตกทำเหมือนกับไฟไม่ร้านยากไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลเอาไม่หุงเข้ามันก็ไม่สุกเอามัน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 กำหนดมัน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 กำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนให้อยู่ตรงนี้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 ต้องเอาอยู่อย่างนั้นเดินยังกลมมันลอยไปเดินไปรอดแต่มันลอยไปในความรู้สึกมันเบาหมดนั่งภาวนานี่โอ้นั่งไปแล้วนี่ทำเหมือนกับโคนจมูกเหมือนกับตอไม้ให้มันขนาดนั้นใจมันปึ้งลงไปทำจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นทำเล่นๆผลก็เป็นอย่างหนึ่งคอยแต่เวลาคอยแต่เวลาคอยแต่โอกาสจึงว่าน่าสงสารจึงว่ากิเลสนี่มันทำลายคนไม่เลือกหน้าทำลายคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกระดับไม่เลือกชาชั้นวรรณะที่เดียวมันทำลายไม่ยกเว้นใครนอนก็ต้องภาวนาหนังก็หนังเขานอนอยู่ทีผมก็กองอยู่หนังเขาก็กองอยู่กระดูกเขาก็กองอยู่ฟันเขาก็กองอยู่นอนก็นอนภาวนาความคิดทั้งหมดเป็นอุบายที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นความคิดอันนั้นน่ะเป็นมรรคที่ว่าเป็นอุบายที่ว่าเป็นปัญญาก็ไม่ผิดความคิดทั้งหมดเป็นอุบายที่จะกำจัดกิเลสถ้าหากว่าเราไม่เอาความคิดมาเป็นอุบายกิเลสมันเอาความคิดนั่นน่ะมาเป็นกองฟืนกองไฟเผาเรากิเลสมันไม่ได้เอาอะไรมันเอาความคิดนี่แหละของเรานี่ล่ะเอามาเผาเราเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นอาวุธที่จะประหารเราความคิดของเรากิเลสมันเอาไปประหารแล้วเอามาประหารเราเอาไปเป็นอาวุธมาประหารเราความคิดของเราเราต้องเอามาเป็นอาวุธประหารกิเลสประหารข้าศึกจึงยุติธรรม
เดี๋ยวนี้อาวุธของเราล่ะไปยื่นให้กิเลสมาซับมาซอยเอามาหั่นเอามาถือมันไม่ยุติธรรมความคิดของกิเลสเออความคิดของเราแต่ทำไมเราเอาความคิดของเราเอาไปให้กิเลสท่านทั้งหลายเกิดจากจิตธรรมที่เป็นฝ่ายดำฝ่ายมืดเกิดจากจิตเป็นเหตุธรรมที่จะกำจัดความดำความมืดอันก็เกิดจากจิตเกิดจากความคิดอาศัยความคิดทั้งนั้นจิตอันนี้แหละเป็นทั้งอาวุธที่จะประหารกิเลสและเป็นอาวุธที่จะประหารเราเองไม่มีเราไม่มีใครสิ่งใดจะมาประหารมาทำลายเรามีแต่ความคิดของเราเท่านี้โลกอันนี้ทั้งโลกจะว่าเคมีอันนั้นหรือว่านิวเคลียร์อันนี้อะไรต่ออะไรไม่มีปัญหาหรอกมีแต่จิตของเราความคิดของเราเท่านี้จะทำลายเราแล้วก็ทำลายพระศาสนาด้วยนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้บริษัททั้งสี่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำลายไม่ใช่ระบบนิวเคลียร์ไม่ใช่ปรมาณูหรือไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรือไม่ใช่ฮินดูมหามาที่ไหนนี่มันยิงเต็มร้อยยิงเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านจึงให้พากันตื่นตัวอาวุธของเราเคยเอาให้กิเลสเอาไปใช้พากันเอากลับคืนมาเสียให้มีสติขึ้นมาแล้วน้อมจิตของเราไม่ให้ไปตามกระแสน้อมจิตของเราให้อยู่กาเกซาโลมานะคะดันตาตะจูอยู่กับหนังห่อกระดูกที่เรามีอยู่นี้ทั้งหมดหนังภายนอกภายในเป็นอย่างไรให้อยู่กับเรานี่ทุกขณะอยู่กับเรามากเท่าไหร่ยิ่งได้ประโยชน์มากขนาดนั้นอาวุธของเรามีแต่จะเพิ่มความคมและวิทยายุทธมีแต่ที่จะรวดเร็วคล่องตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไม่ต้องไปเอาซีดีตรงไหนอันนี้ดีที่สุดบทซีกับซีอันดับหนึ่งซีเอกซีอันดับหนึ่งทีเดียวเดินทุกก้าวให้มีสติหายใจทุกขณะให้มีสติอยู่ก็จิตก็ใจนี่ทุกขณะการเคลื่อนไหวในจิตรู้เห็นทุกขณะที่จิตเขาเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าฝึกไม่ได้มันจะไปรู้ทันกิเลสได้หรอที่เราไม่ทันความคิดไม่ทันความคิดมีสติไม่ทันความคิดเลยนะแล้วจะไปรู้ทันกิเลสได้ยังไงกิเลสก็รวดเร็วทันความคิดทำของเราพัฒนาดีแล้วรวดเร็วทันความคิดก้าวหน้ามากกว่าความคิดแล้วก็จึงมีโอกาสเห็นความคิดชัดความคิดอันนี้ท่านจึงว่าเป็นสังขารทั้งหลายให้พากันคิดให้พากันใส่ใจ
พากันเตือนเจ้าของให้มากถ้าเขาไม่เตือนเรานี่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชนอยู่ยังไม่ดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ช่างเถอะไม่สามารถที่จะเตือนเราได้นั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างทำได้หรือทำได้ทำได้ไม่ใช่ว่าหมอบในนั่งหลับจนสว่างนั่นไม่เอานะนั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อดูจิตดูความคิดไม่ง่วงนอนจิตง่วงมันเป็นไงมันเจ็บเวทนาเจ็บหยุดเป็นยังไงนั่นสิ่งเหล่านี้คนอื่นพูดให้ฟังเราไม่รู้เรื่องนะเป็นสัตว์ที่สันทิฏฐิโกทั้งนั้นแล้วจะไปหาสันทิฏฐิโกที่ไหนความเจ็บความปวดเป็นทุกข์เราจะรู้ว่าทุกข์จริงๆของเกิดเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเพราะตรงไหนก็เกิดตรงไหนก็เกิดตรงไหนเกิดร่างกายทั้งหมดเป็นของเกิดร่างกายทั้งหมดก็คือกองทุกข์ไม่ใช่จิตสงบจึงได้ผลจึงได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งนั้นภาวนาแปลว่าทำให้เกิดเกิดความรู้เกิดความแจ่มแจ้งเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมากองทุกข์ทั้งกองที่ว่าเราว่ากองเรากองเราก็เป็นกองทุกข์กองฟืนกองไฟมันร้อนเหมือนไฟใหม่ของเรานี่ใครพูดนี่เราไม่รู้เรื่องเจอกับเราใครไม่พูดเราก็รู้ที่มารจนพระจนพระพุทธเจ้ามารพระจนพระพุทธเจ้ามีทั้งพญายักษ์มีทั้งพญามารเขี้ยวตาหน้ากลัวทั้งนั้นอาวุธนี่กี่มือกี่มือมีแต่อาวุธนั่นมันอยู่ในเราทั้งนั้นนั่นอันนั้นเป็นเครื่องหมายทำถึงแล้วมันเป็นหมดทำพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นในอย่างนั้นอย่างเดียวที่สงบราบคาบที่สงบราบคาบสงบราบไปเป็นหน้ากรองก็เกิดจากการทำเอกกตาธรรมเอกกตาจิตเกิดจากการกระทำทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยเอกกตาจิตนี่ท่องจนตายมันก็ไม่รู้พูดพระพุทธเจ้ามากรอกใส่หูยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราทำแล้วถึงแล้วไม่ต้องมีใครพูดเราก็รู้เป็นยังไงจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่หายแล้วไม่หายใจเราตายทั้งนั้นใช้ของเกิดมาได้อันนี้แหละทำประโยชน์ให้เกิดแก่เราให้เต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าท่านทำกันเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เราและเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสรรค์สถาบันพระศาสนาและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์พัฒนาโลกมีค่าจริงๆนะเป็นธรรมโอสถจริงๆธรรมโอสถของเกิดข
ของแก่ของตายคือธรรมโอสถเราอยู่ตรงไหนของเกิดของตายอยู่กับเราเราไปที่ไหนของเกิดของตายไปกับเราของเกิดของแก่ของตายนั่นแหละเป็นธรรมโอสถใจของเราจะได้รับสัมผัสโอสถคือธรรมสดชื่นเบิกบานแจ่มใสรื่นเริงเป็นสุขเหี่ยวแห้งท้อแท้ไม่มีจึงพากันตื่นตัวตะเกียกตะกายทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราพร้อมที่จะรู้ได้เห็นได้อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราทำเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้โดยเราไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการบำเพ็ญไม่มีการประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีเราไม่สามารถที่จะรู้เห็นรู้ได้เห็นได้ท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกทุกขณะทุกขั้นทุกตอนจิตของเราอยากเห็นสันทิฏฐิโกจิตของเราละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดับสันทิฏฐิโกทั้งนั้นมาถึงตั้งอกตั้งใจกาลเวลาผ่านไปกาลเวลาผ่านไปมีแต่เสียอย่างที่พูดเมื่อเช้านี้เสียไปทุกวัน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 มีแต่เสียไม่มีใครได้อะไรวันใดอันนั้นได้อันนั้นได้อันนั้นถึงได้มาก็คือได้มาเสียเดือนหนึ่งปีได้สองปีได้ห้าปีได้สิบปีได้ยี่สิบปีก็คือเสียได้ร้อยบาทได้พันบาทหลายล้านบาทได้สี่ร้อยล้านก็ช่างเถอะอันนั้นก็คือได้ของเสียเสียทั้งนั้นเสียทุกขณะไม่มีขณะใดไม่เสียเพราะชีวิตของเราเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะไม่มีขณะใดไม่เสื่อมไปสิ้นไปนี่ก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสอวดดีอวดตัวอวดตนทิฏฐิมานะถูกของจริงกำจัดนะเรียบร้อยถูกของจริงที่เรารู้แล้วเห็นแล้วนั่นนะกำจัดของจริงที่เราไม่รู้อันนั้นนะของจริงที่เราไม่รู้ของจริงที่เราไม่รู้นั่นแหละจะมากำจัดเราของจริงที่เรารู้แล้วเห็นแล้วของจริงอันนั้นเราเอาไปกำจัดข้าศึกได้ของจริงที่มีอยู่ในเราเราไม่รู้ไม่สนใจของจริงที่มีอยู่ในเราอันนี้เป็นอันตรายกับเราเป็นอาวุธที่กิเลสมันเอามาฆ่าเรามาทำลายเราจึงให้พากันตื่นตัวยึดอาวุธที่กิเลสมันเอาไปเป็นเครื่องมือของมันมาทำลายเรายึดเอามาถือไว้ในมือเต็มอยู่ในหัวใจนี่กิเลสมันมามันคอขาดมันมามันคอขาดมันโผล่ขึ้นมามันคอขาดนะคอขาดเพราะทำที่ธรรมาวุธที่มีอยู่ในเราเท่านี้ธรรมาวุธทำอันอื่นๆไม่มีหรอกบอกตรงๆพากันจริงจังทำไมจริงจังหนึ่งมันเกินคือเหมือนกับอาวุธครบแต่อาวุธอะถูกทิ้งไว้ไม่เอามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือครบที่จะทำหากินแต่ไม่เอามาทำเป็นเครื่องมือทำมาหากินนักเข้ามันก็ไม่มีคนจะไม่มีคนจะไม่เป็นคนที่ไม่มีจะกินเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวัน
นั่นก็คือทำทำคืออะไรทำคือเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่เสื่อมไปสิ้นไปมีแต่เสื่อมไปสิ้นไปนี่นะเสื่อมไปทุกขณะแล้วตรงไหนไปเรามันของตายทั้งโลกแล้วมีอะไรเป็นใครมีอะไรเป็นเขาเป็นเราเป็นเขานี่พากันตื่นตัวพากันคิดค้นขึ้นมาของเหล่านี้สัจธรรมความจริงของจริงนี่มีอยู่ในโลกตลอดกาลไม่ใช่มีเฉพาะที่เรารู้เราเห็นเราไม่รู้เราไม่เห็นสัจธรรมของจริงก็มีอยู่ตลอดกาลพุทธิยถาตรัสรู้แล้วทำที่เราตถาคตก็ในทรงรู้ทรงเห็นนั้นน่ะธรรมนี้เป็นของเก่ามีอยู่ในโลกตลอดกาลทีเดียวนี่พุทธิยถาเทศนาว่าไงความเกิดความแก่ความตายนั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นอริยสัจอยู่นี้มันก็อยู่กับไก่ตัวในจิตอย่างนั้นนี่จึงพากันน้อมเข้ามาอยู่กับเราจริงๆน้อมเข้ามาอยู่ในเราจริงๆเห็นแต่เราเห็นแต่เรากายก็เราความจริงเป็นยังไงเราก็เห็นเราก็รู้จิตก็เป็นเราความจริงของจิตความจริงของจิตเป็นยังไงเราก็รู้เราก็เห็นแล้วเมื่อรู้เห็นแล้วไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นเราเป็นของเกิดดับทั้งนั้นนี่แหละทำที่จะกำจัดกิเลสอยู่ในเราเท่านี้ที่อื่นไม่มีพากันปกติเต็มที่พากันตั้งใจเปิดให้เป็นเต็มที่เปิดตู้พระไตรปิฎกเปิดตู้พระไตรปิฎกที่หาเปิดแต่ตำราข้างนอกมันเรื่องเล่มนั่นเล่มนั่นเล่มนั้นนะกิเลสมันไม่สะเทือนดอกมันมีแต่จะยืดอ้วนกันไปเท่านั้นพากันสรุปนะสรุปว่าธรรมที่จะกำจัดกิเลสอยู่ในเรานี้อยู่ในเรานี้ที่อื่นไม่มีดอกเท่านี้พอหามันเห็นหาไม่เห็นหาไม่หาที่ไหนไม่ต้องไปหานะของจริงมียังไงของจริงมียังไงให้ดูให้รู้ของจริงที่เรามีอยู่และไอ้ธรรมเราไม่รู้ปิงกิเลสมันหมดไปไม่ต้องไปอยากให้มันหมดดอกเหมือนกับมันมืดอย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปอยากให้ความมืดมันหมดจุดไฟครับมันก็สว่างเท่านั้นความไม่รู้ก็มันกันความหลงก็มันกันพากันเข้าใจพากันตะเกียกตะกายเต็มที่ผลของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขอแบ่งเราไม่มีใครที่จะแบ่งเราอันนี้เป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติได้จะได้ผู้เดียวแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ใช่เอาของเหล่านี้พากันเข้าใจเอ้าแล้วพากันเลิกกันเพียงเท่านี้แล้ว